คุณพ่อกับคุณแม่ชวนมาค่ะร้านอาหารเยอะดีก็ดูตื่นตาตื่นใจดีมีอาหารหลากหลายประเภทก็ชอบค่ะทางงานพยายามตกแต่งให้มันเหมือนแบบเข้ากับบรรยากาศแบบร้านอาหารจีนก็มีมุมแบบจีนๆอาหารญี่ปุ่นก็มีประตูอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักดีถ่ายรูปได้เยอะค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอาหารหลากหลายเห็นแบบพวกเชฟตามแบบมาสเตอร์เชฟอะไรอย่างงี้เนาะมาก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจดีค่ะแล้วก็อาหารอร่อยกินหอมมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ได้จัดการเศษอาหารไปเนาะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะได้เห็นแบบนี้สักเท่าไหร่ในสังคมเนาะก็เหมือนว่าเราได้ช่วยที่รักโลกด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาดูเรื่องของว่าประเทศเราเนี่ยเห็นความสำคัญของความยั่งยืนทางอาหารแล้วเรามีแนวทางยังไงนะครับที่ทำให้เกิดความยั่งยืนทางอาหารแล้วก็สามารถจัดการเรื่องของของเสียได้ยังไงรู้สึกว่าประเด็นเรื่องของขยะเนี่ยเป็นประเด็นหลักนะครับของประเทศเราของเมืองเราโดยเฉพาะกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองใหญ่แล้วมีเรื่องของปริมาณขยะเยอะมากครับผมคิดว่าทุกคนสามารถช่วยกันได้คัดแยกขยะนะครับเพราะว่าขยะบางอย่างเนี่ยมันสามารถนำไปรีไซเคิลได้แล้วก็สามารถลดขยะลดของเสียได้ก็อยากให้มาร่วมงานกันนะคะร้านหลากหลายเยอะมากเชฟแต่ละคนเยอะมากร้านดังๆเยอะมากค่ะแล้วก็อาหารอร่อยมากค่ะแล้วก็เดินทางง่ายสะดวกค่ะจอดรถแล้วก็มาได้เลยหรือว่ามาทางรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะเข้ามาร่วมงาน SX 2022วันนี้ก็มีเชฟดังๆหลายเจ้ามาเปิดทำอาหารให้เราทานก็อร่อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองมาดูสนุกดีค่ะ I invite all the foreigners living in Thailand in Bangkok to come here to the Food Expo here at the Queen Sirikit Center. It's really, really interesting.